วัสดีครับลุงพนีมหาไทยชื่อเล่นจ๊ะมีชื่อการแสดงว่าจ๊ะอาสยามเป็นนักร้องลูกทุ่งชาวไทยผลงานที่มีชื่อเสียงก็คือคันหูซึ่งคนดังหลายๆคนต้องหยุดการทำงานไปนานหลายเดือนแต่ด้วยความขยันของตนคนบันเทิงที่ยังต้องทำมาหากินการต่อไปก็เลยทำให้บางคนต้องหันเข้าสู่วงการขายของออนไลน์อย่างมากมายรวมไปถึงนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังอย่างจ๊ะอาสยามนงพนีมหาไทยคนนี้ด้วยถึงแม้ว่ากลายเป็นเศรษฐีอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงไปแล้วแต่ด้วยความขยันไม่ชอบอยู่นิ่งก็เลือกที่จะหารายได้เข้ากระเป๋าต่อไปอีกด้วยเปิดเพจไลฟ์สดชื่อว่าพ่ออีจ๊ะเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขายสินค้าต่างๆอาทิตะกร้าสารเสื้อผ้ามือสองและสินค้าต่างๆก็เลยทำให้เจ้าตัวได้รับรู้ว่าการขายสินค้าออนไลน์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆโดยสาวจ้าก็ได้เผยความรู้สึกพร้อมให้กำลังใจแม่ค้าออนไลน์บนอินสตาแกรมส่วนตัวว่าพูดจากใจเกิดมาไม่เคยเป็นแม่ค้าที่ต้องมาไลฟ์สดตอบแพ็กส่งแบบนี้มาก่อนเลยชีวิตอยู่แต่กับไม่อยู่แต่กับการลงทุนอยู่เบื้องหลังอันเนี้ยคือประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้เรารู้คุณค่าของเงินจริงๆกว่าจะได้เงินมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเป็นกำลังใจให้กับแม่ค้าออนไลน์ทุกคนด้วยนะคะ